ือจริงๆแล้วก็คงจะบอกว่าพอใจคงไม่ได้เพราะว่าเราก็คือยังไม่ชนะทั้งสองแมตช์นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็คือค่อนข้างพอใจกับรูปลักษณ์ของเกมแล้วก็การยกระดับของทีมนะฮะจากแมตช์ที่แล้วมาที่แมตช์นี้นะฮะผมคิดว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมากแมตช์นึงนะฮะตั้งแต่ดูฟุตซอลมาเลยแล้วก็เป็นแมตช์ที่จัดที่อุดรธานีผมก็คิดว่าคนชาวอุดรธานีหรือว่าจังหวัดรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่ดูทีวีเนี่ยคงรู้ว่าเราสู้กับอิหร่านได้ไม่เป็นรองนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกจริงๆแล้วเรานำ2ครั้งด้วยซ้ำนะฮะเพียงว่าครึ่งหลังเนี่ยมันช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เสียสมาธิไปหนึ่งแล้วก็เสียสองลูกนะแล้ววันนี้ต้องบอกว่านาซาวีที่เขาเป็นมือต้นๆของโลกเขาเหนียวมากฮะเหนียวจริงๆนะแต่ว่าก็ตรงเนี้ยผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วเรารู้แล้วว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่บ้างซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าถามว่าเราห่างไกลจากอิหร่านหรืออย่างอาร์เจนตินาก็ไม่ห่างมากนะแต่ว่าการเตรียมตัวอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองครับวันนี้จริงๆเราน่าจะเสมอได้ซ้ำไปครับอย่างน้อยก็น่าจะเสมอนะแต่อย่างที่บอกนะฮะคือว่าในช่วงครึ่งหลังช่วงต้นๆครึ่งหลังแล้วก็นาซารีก็เขาก็ท็อปฟอร์มจริงๆนะฮะเราดูเกมแล้วยังสามารถสู้อันดับ5กับอันดับ7ของโลกได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับอีกคำถามนึงขอนิดนึงว่ามีอนาคตในวางแผนสำหรับทีมไทยไหมครับในการสนับสนุนส่งเสริมครับก็สำหรับทีมไทยก็คือในระยะสั้นนี้ก็คือการชิงแชมป์เอเชียซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นครั้งที่สนุกมากเพราะว่ามีทั้งอิหร่านญี่ปุ่นอุซเบกิสถานหรือแม้กระทั่งจีนกับออสเตรเลียนะตรงนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายจะทำผลงานให้ดีนะครับก็คือหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้เราคงไปสเปนนะฮะอย่างที่เราได้ผลลัพธ์ที่ดีมาตลอดในการเทรนนิ่งในต่างประเทศในเรื่องสมาธิหรือเรื่องสมรรถภาพร่างกายที่เราฝึกกันที่นั่นอะไรต่างๆเรื่องแท็กติกต่างๆเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะกลับมาลั่นได้ผลทุกครั้งนะซึ่งเราก็ต้องทำนะฮะในรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราต้องหวังเรื่องแชมป์เอเชียด้วย